เจ้าหญิงเทสตินมะละเสกสมรสกับเฮอร์เบิร์ตเบรามี่นักพ่อพันธุ์ม้าเจ้าของสนามม้าเมเมียวและนักสะสมกล้วยไม้ชาวออสเตรเลียเมื่อ19ตุลาคม2464นี่บุตรสาวคนเดียวคือเจ้าหญิงเยดานานัทเมย์จูนโรสเบรามี่หรือเจ้าหญิงเยดานานัทเมย์เกิด1มิถุนายน2474เป็นภริยาคนที่4ของนายพลเนวินผู้นำเผด็จการทหารชาวพม่าสมรสครั้งแรกกับดร.มาริโอปรอสติลิโอเน่แพทย์และที่ปรึกษาโรคมาลาเรียขององค์การอนามัยโลกมีบุตรชายด้วยกัน2คนก่อนหย่าจากกันในปี2497เธอพบกับนายพลเนวินเมื่อปี2506ที่ยุโรปซึ่งเธอพำนักอยู่ในขณะนั้นเนวินได้ชี้ชวนเธอให้กลับประเทศพม่าแม้จะไม่เต็มใจนักแต่เธอก็ทำตามข้อเสนอของเขาแล้วออกมาจากอิตาลีและสมรสกับเนวินเมื่อปี2519แต่ชีวิตสมรสรื่นรมอยู่เพียง5เดือนก็หย่าจากกันหลังจากนั้นจูนโรสย้ายกลับไปอยู่ที่อิตาลีรับสอนภาษาพม่าสอนทำอาหารอิตาลีที่เมืองฟลอเรนซ์จนกระทั่งเสียชีวิต1ธันวาคม2563